ผลคูณของเลขที่เรียงติดกัน2จำนวนมีค่าเท่ากับ 1,000 กว่าๆนะครับเขาถามว่าจำนวนที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่เราไม่ต้องไปนั่งแก้สมการให้ยุ่งยากหรอกจริงไหมครับคุณครูครับนี่คุณครูหลายคนเริ่มตอบแล้วนะในกลุ่มลับเริ่มตอบแล้วน้องทัศน์บอกอาจจะออกในแนวเดียวกันครับถูกต้องเลยนะไม่มีทางว่าน้องจะเจอตัวเลขแบบนี้เป๊ะแน่นอนไม่มีทางครับนะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกตัวเลข2ตัวคูณตัวเลขขี้2ตัวติดกันนะครับคูณก็ได้1,443ทุกคนไม่ต้องไปนั่งแก้สมการเลยทำไมไม่ต้องแก้ล่ะอาจารย์ก็โจทย์มาถามว่าใครมีค่าน้อยที่สุดนะช้อยก็ต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดถูกต้องไหมฮะบางคนบอกตัวน้อยสุดแล้วไงอะแสดงว่าถ้าใครคิดแบบนี้แสดงว่าอ่านโจทย์ไม่ขาดทุกคนครับจำนวนขี้2ตัวแสดงมันต้องมีตัวเลขแค่กี่ตัวเท่านั้นมันต้องมีตัวเลขแค่2ตัวเท่านั้นจริงไหมทุกคนครับมันก็ต้องมีตัวน้อยกับตัวมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นช้อยเนี่ยเขาบอกช้อยเนี่ยคือตัวน้อยแล้วนะฮะตัวน้อยแล้วบางคนบอกรู้ได้ไงก็โจทย์ถามใช่ไหมโจทย์ถามว่าตัวที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าช้อยเนี่ยคือตัวน้อยแล้วพอมีตัวน้อยก็ต้องมีตัวอะไรครับก็ต้องมีตัวมากเพราะฉะนั้นช้อยข้อหนึ่งตัวน้อยคือ31ตัวมากก็ต้องเท่าไหร่ครับบางคนบอกตัวมากก็ต้องเป็น32ตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับทุกคนครับนะฮะใครตอบ32พี่ตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับไม่ได้ครับทุกคนครับแสดงว่าอ่านโจทย์ไม่ขาดถูกต้องไหมทุกคนเขาบอกจำนวนขี้นะครับนะฮะจำนวนขี้ทุกคนครับเพราะฉะนั้น31เนี่ยตัวที่เป็นจำนวนขี้ที่มันติดกันเนี่ยก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ33จริงไหมต่อไปช้อยก็2ตัวน้อยเป็น37ตัวมากก็ต้องเป็น39เพราะเป็นจำนวนขี้41ก็ต้องเป็น43ให้ก็ต้องเป็น53เนี่ยแค่คนที่ดูโจทย์เป็นเนี่ยจบเลยนะครับถึงบอกไงฮะท่องสูตรให้ตายก็ทำโจทย์ไม่ได้หรอกนี่คนทั่วไปเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าน้องเป็นหนึ่งคนที่ฟังอยู่แล้วไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องไปท่องสูตรให้ตายไปฟังใครว่าต้องท่องสูตรให้ได้นะท่องสูตรให้ได้นะน้องท่องสูตรให้ตายน้องก็ทำโจทย์ไม่ได้ครับเพราะเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เราต้องอ่านโจทย์ให้เป็นนะครับเนี่ยพอเราอ่านโจทย์เป็นแล้วอ๋อจำนวนขี้สองตัวติดกันมันเป็นงี้นี่เองแล้วจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนถูกอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าข้อไหนคูณกันนี่ดูผลคูณไหมข้อไหนคูณกันเนี่ยต้องได้1,443แล้วก็จับคูณกันแต่พี่เชื่อเลยครับน้องที่นั่งฟังอยู่นี่พี่เชื่อเต็มอกเลยฮะลูกศิษย์พี่หรือคนที่ติดตามเพจพี่เนี่ยจะไม่ตอบช้อยข้อ3แน่จริงไหมจะไม่ตอบช้อยข้อ4แน่เพราะอะไรครับผลคูณช้อยข้อ3กับผลคูณช้อยข้อ4เนี่ยมันเกินนะแค่ช้อยข้อ3เนี่ย40คูณ40เนี่ยก็1,600แล้วใช่ไหมเขาต้องการว่าข้อไหนได้1,400เราไม่ตอบแน่จริงไหมครับช้อยข้อ4เนี่ยเกินแล้ว50คูณ50ก็ได้2,500แล้วเกินแสดงว่าจะไม่ตอบช้อยข้อ3ข้อ4แน่เพราะฉะนั้นตัวดีเบตนะทุกคนตัวดีเบตก็จะมีช้อยข้อ1กับช้อยข้อ2เท่านั้นซึ่งทุกคนดูฮะช้อยข้อ1เนี่ยคูณวันนี้เนี่ยมันจะได้1,400มั้ยไม่มีทางทุกคนครับไม่มีทางใครจะไปตั้งคูณก็คูณเลยอ่ะดูคูณดูนะมันได้33ส่วน99เนี่ยนะครับ3210เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าคูณเลขไม่ผิดอ่ะนะครับก็ได้แค่1,000กว่าๆนะครับนะมันไม่มีทางได้เป็น1,400แน่เพราะนั้นช้อยข้อ1เนี่ยเป็นไปไม่ได้เห็นมั้ยครับเพราะนั้นคูณกันไม่มีทางได้1,400แน่ช้อยข้อ1ไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่ตอบช้อยข้อที่2ฮะฝนฟับเลยจบเลย